สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นโคเชอร์พื้นฐานเอพิโซดที่4เนาะครั้งที่แล้วเราก็เขียนฟังก์ชันกันไปแล้วแบบว่าใช้ DeFi แบบนี้เลยแล้วก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาแบบว่าเป็น Syntax มาตรฐานเลยเนาะป๊อปแต่ว่าเราก็ไม่ต้องมาย่ออะไรก็ได้เนาะแค่นี้ก็พอเรากด Ctrl XE มันก็จะ Evaluate แล้วเราก็ไปลองรันดูได้เนาะ add 210ก็เป็น210แต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยเราประกาศเราไม่ต้องเขียนเต็มขนาดนี้ก็ได้มันมีมาโครช่วยซึ่งมาโครคืออะไรเราเอาไว้ก่อนแต่เราจะบอกว่าจากเดฟธรรมดาเราใช้เดฟเอ็นเราก็เขียน add เอาอันใหม่เนาะ add 20แล้วเราก็เอา a มาใส่นี้ได้เลยมันก็จะกระชับขึ้นแล้วเราเขียนบ่อยๆมันก็จะเหนื่อยเนาะเขียนยาวๆทีนี้ก็ลองรันดู100 add 20ก็ได้120ก็ตรงไปตรงมาเนาะอันนี้ก็ได้แล้วก็มีคำสั่งที่อยากให้ได้เรียนรู้กันอีกอันนึงก็คือคำสั่งที่ไว้เปรียบเทียบเนาะสมมติว่าเรา define ตัว x ขึ้นมาเป็น20ละกันอ่ะแล้วก็ประกาศไว้ก่อนแล้วเปรียบเทียบพื้นฐานเลยก็คือเท่ากับ20หรือเปล่าแล้วเราก็ลอง evaluate อันนี้ดู true ใช่เท่ากับ200ไหม x เท่ากับ200ไหมไม่เท่าเป็น false อย่างเงี้ยครับตรงไปตรงมาแล้วก็น้อยกว่า x น้อยกว่า x เท่ากับ200 true x มากกว่า100 false นะครับแล้วพอมีตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้ได้แล้วนะ compare ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำเงื่อนไขที่ไปทำอย่างอื่นละอ่ะเมื่อเวนนะเมื่อ x มากกว่า100ให้ print x ออกมาอย่างนี้ครับมันก็ไม่ print เนาะ เพราะว่า x มันน้อยกว่า100เราลองเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าดู x น้อยกว่า100นี่ว่า print แล้ว print ทางนี้ print 20ออกมาตรงนี้เนาะแล้วก็ไอเวนเนี่ยครับนอกจากมันจะปริ้นออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นมันยังรีเทิร์นค่าออกมาด้วยเอาใหม่เนาะแล้วเราตรงนี้จะรีเทิร์นตัวโอเคออกมานี่มันก็ถ้าเป็นจริงก็รีเทิร์นโอเคออกมาด้วยถ้าลองเป็นเทสบ้าง x ว่าก่อนว่าเป็นเทสมันก็รีเทิร์นนิวออกมาเนาะอีกอันนึงก็คือคำสั่ง if ก็คล้ายๆเวนนี่แหละแต่จะมี else ด้วยนะครับนี่เนาะไม่ not okay x มากกว่า100 not okay x น้อยกว่า100ก็เป็น okay ก็เป็นอย่างนี้แล้วในตรงนี้เราก็ print เอาอะไรไปใส่แทนก็ได้ก็ไปออกจอนู้นนะออกจอนี้อันนี้เราก็มีคำสั่งเงื่อนไขอะไรเรารู้แล้วเนาะทีนี้จะทำ loop ทำยังไง loop แบบว่าบ้านๆเลยนะสมมติว่าเราจะลูปไป10ครั้งแต่ไม่รู้10พอดีป่ะนะผมอาจจะเขียนผิดก็ได้อ่ะก็ i นี่ i อย่างงี้รับตัว i เข้ามาแล้วปริ้นไปจนกว่าลองปริ้น i ธรรมดาดูก่อนเดี๋ยวมันจะหลายอย่างเกินปริ้น i ปั๊บสั่งดูนะอันนี้มันจะเป็นอุปสรรคละเอาขึ้นมาข้างบนหนึ่งป๊อปง่ะก็ปิ้นนะปิ้นหนึ่งออกมาแต่ถ้าเราจะปิ้นมากกว่านี้ทำไงใช่ไหมแล้วก็ต้องเช็คก่อนเงื่อนไขก่อนเพราะว่าถ้าเดี๋ยวมันมากเกินมันจะมันจะไม่หยุดไงแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวเอาให้ถ้า iมากกว่าหรือเท่ากับ10เนี่ยค่อยทำแต่ถ้ามันเกินไปแล้วก็หยุดไม่มีอะไรเนาะรีเทิร์นนิวออกมาแล้วก็ยังไงต่ออันนี้ก็รีเทิร์นนิวออกมาก็ถูกเพราะว่า i มากกว่าอ๋อผิด
มันต้องน้อยกว่าดิน้อยกว่าก็รีเทิร์นเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าบรรทัดล่างมันปริ้นเนาะช่างมันก่อนแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันก็ปริ้นหนึ่งมาตัวเดียวเราทำไงให้มันปริ้นตัวอื่นเพิ่มก่อนอื่นอ่ะแล้วก็สั่งนี่เลยเรียกลูปเหมือนเดิมเรียกตัวมันเองบอกว่าให้รับi บวก1เข้าไปอย่างนี้ก็จะปริ้นละปริ้นมา10ตัวละเนาะไม่เคลียร์ไม่ได้อ่ะอันนี้ก็ง่ายๆแต่ว่าก็เป็นการเรียกตัวเองก็ไม่ต้องมีคำสั่งเลยพิเศษแต่ปัญหาคือเวลาเราเรียกฟังก์ชันเนี่ย10ครั้งก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เดี๋ยวถ้าเยอะสแต็กมันจะเต็มทำไงจะเปิดให้ดูได้ไม่ยากนะก็ย่อ Windows ธรรมดาเนี่ยอ่ะเลยทำอะไรให้มันยากเราลองเยอะๆอ่ะชื่อเดิมไม่ละน่าเกลียดเดิมละเรามาสั่งไอ้นี้เดี๋ยว Emacs มันจะพังโอ้ยไม่ทันไรเลยเต็มแล้ว4,000เต็มแล้วเราลองไอ้นี้ก็ได้ทางนั้นเป็นไปสักพักพับพังได้แค่4,000สแต็กโอเวอร์โฟลว์เนาะก็คือสแต็กมันใช้สแต็กเยอะเกินไปนะถ้าแก้ก็ไม่ยากไอ้โคลเชอร์มันมีท่าแก้แล้วเขาให้ใช้นี่เลยลูปนี้เป็นคำเฉพาะหน้าลูปเนี่ยแล้วเราก็เว้นเหมือนเดิมนี่แหละเราก๊อปไปเลยก็ได้อันนี้ที่เคยเป็นชื่อลูปสิทธิ์แม่เราเปลี่ยนเป็นรีเคอร์อ่ะไอ้ร้อยล้านก็เยอะไปเราจะแสดงว่า10,000ก็พอนะให้ดูว่ามันเยอะขึ้นได้เนาะอ๋อมันต้องมีค่าเริ่มต้นด้วยอ่ะให้ไอเริ่มจาก1อ่า1,000 10,00010,000ได้เอาเพิ่ม20,000เพื่อความชัวร์นะ20,000ก็ยังได้ยังไม่มีปัญหาเพราะว่าอันเนี้ยมันก็จะแทบจะไม่ใช้สแต็กเลยนะถ้าเราหลูปอย่างเงี้ยแต่ว่าทีนี้ถ้าเราจะให้มันอยู่ในฟังก์ชันก็ไม่ยากเราก็ลูป20,000ก็แบบมาครอบเลยไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เท่ากับ1เราก็บอกว่าก็ดีแล้วเท่ากับ1นี้เราก็ไม่ต้องรับอะไรเพราะว่าเรา 20,000ก็ใช่ไหมล่ะลองรันดูลูป20,000ครับ อันนี้ก็คือเราในอพิโซดนี้เนาะเราก็เรียนรู้ว่าเราใช้การเปรียบเทียบได้เนี่ยอย่างเอาร้อยมารันเสร็จโอเคเสร็จละเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราเปรียบเทียบมันขนาดอยู่ในฟังก์ชันนะเอาไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ค่า i เท่าไหร่เอาเราออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเราสามารถรันดูได้ฟังก์ชันเปรียบเทียบฟังก์ชันเวนทูเลยก็ได้อะทูสิบถ้าเป็นฟอลก็ออกนิวนะแล้วก็ฟังก์ชันอีฟฟอลออกอันหลังทูออกอันหน้าแค่นั้นแหละแล้วก็เวลาประกาศฟังก์ชันในพิเศษ3เราประกาศงี้ไอไปทำอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราไม่ต้องเราประกาศแค่นี้ก็ได้มันก็สะดวกกว่านะครับก็
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับถ้าต้องการติดตามชมตอนต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ